สัมภาษณ์ท่านอาจารย์ชนรินชุนชุนหาชัยพันธ์ชัยพันธ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการบินอนาชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีถึงแนวคิดแนวทางในการที่จะจัดการศึกษาการบินเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการบินของอาเซียนของเอเชียและของโลกในอนาคตครับครับเชิญท่านครับผมยินดีนะผมทำธุรกิจการบินมาประมาณ20กว่าปีนะครับผมยินดีที่จะลิงก์กับนักธุรกิจและลิงก์กับบริษัทใหญ่ๆของโลกเพื่อจะมาเป็นการเป็นหลักสูตรในการศึกษาการศึกษาของธุรกิจการบินผมบอกมันสำคัญและยิ่งใหญ่มากมันต้องอาศัยความทันสมัยรวดเร็วก้าวหน้านะและสำคัญอย่างยิ่งก็คือคนที่จะมาเรียนนะฮะคนที่จะมาเรียนเนี่ยบางคนไม่มีทุนการศึกษาแต่มีวิสัยทัศน์แต่มี IQ ที่จะมาเรียนได้แต่ไม่มีโอกาสที่จะมาเรียนเราจะทำยังไงให้บุคคลซึ่งด้อยหมายถึงว่าขาดทุนทรัพย์ในการจัดศึกษาธุรกิจการบินนะให้เป็นการศึกษาซึ่งศึกษาไปแล้วได้มีงานได้มีงานทำไม่ว่าจะเป็นนักบินไม่ว่าจะเป็นช่างเครื่องบินหรือไม่ว่าความรู้ในด้านการบินจะทัดเทียมกับนานาชาติของโลกต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ